สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายจะพามาทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรของยายที่ทำมาเนี่ยเป็นสูตรที่ลงตัวพอดีเลย 3-4 วันนี้ก็แดงแล้วค่ะแต่อย่างไรเราก็ต้องมีหัวเชื้อนะคะถ้าเราไม่มีหัวเชื้อก็จะทำอีกแบบหนึ่งก่อนหน้านั้นยายก็ลองผิดลองถูกไม่มีหัวเชื้อทำจนสำเร็จก็จะเป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่วางอยู่โน่นฮะมากมายช่วงหลังมาประมาณ2ปีที่มีโควิดผ่านมาเนี่ยค่ะยายไม่ได้ทำเลยเกือบ3ปีด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ยายทำมาเยอะมากเกือบ300ขวดค่ะทำแทบจะทุกสัปดาห์เพลินเลยค่ะแล้วก็ใช้เพลินก็ไปแจกพวกด้วยไปให้หัวเชื้อจุลินทรีย์นี้แก่พรรคพวกไปขยายต่อทีนี้วันนี้ยายก็จะมาขยายน้ำจุลินทรีย์แบบง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมไข่ยายค้นพบว่าเราจะใช้ไข่เป็ดดีที่สุดค่ะเนี่ยอัตราส่วนไข่เป็ด1ฟองต่อผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้1ช้อนโต๊ะนะคะบางคนเขาก็จะใช้เปลือกแต่ยายไม่ใช้ค่ะนะไม่ใช้ก็ใช้แต่เฉพาะตัวเนื้อไข่ของมันเนี่ยค่ะนะ1ฟองไข่เป็ดนะคะไข่ไก่นี่จะเป็นช้ากว่ายายลองดูแล้วไข่เป็ดนี่สุดยอดกว่าต่อผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะตีให้เข้ากันยิ่งถ้าเราค้างไว้1วัน2วันทำหมักก็อย่างนี้ยิ่งดีอันนี้ยายทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็ปนกันไปค่ะนี่ก็จะได้อันนี้ถือว่าอาหารของจุลินทรีย์ค่ะอาหารของจุลินทรีย์เราจะทำยังไงในเมื่อเรามีหัวเชื้อนี้นะคะเราก็เตรียมรองน้ำไว้ค่ะเห็นไหมคะน้ำขวดก็ประมาณ1ลิตรครึ่งแต่เราจะเตรียมไว้ก็ประมาณลิตรหนึ่งอันนี้เป็นน้ำประปาที่ยายรองใส่อ่างไว้ค่ะใส่อ่างไว้ถ้าเราเอาน้ำประปาใหม่ๆนี้มันก็จะไม่โอเคค่ะมันจะไม่ค่อยเป็นน้ำประปานี่แหละดีที่สุดบางครั้งน้ำฝนก็ได้ค่ะแต่น้ำฝนนี่เราเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าใช้น้ำประปาจะเห็นว่าน้ำขุ่นๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในอ่างที่เราใช้รดน้ำต้นไม้เราก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วถ้าบ้านใครไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำไว้ก็รองจากน้ำประปาใส่ขวดแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้สัก 2-3 วันแล้วถึงจะมาทำนะคะขั้นตอนแรกก็หลังจากที่เราเตรียมน้ำแล้วนะคะเราก็ใส่หัวเชื้อค่ะไม่ใช่หัวเชื้ออาหารค่ะใส่อาหารคือผงชูรสกับไข่เป็ดของเรานี่แหละค่ะ1ช้อนโต๊ะพอต่อน้ำ1ขวดนี้ค่ะขวดนี้เป็นลิตรครึ่งแต่น้ำเราก็กรอกก็ประมาณ1ลิตรพอเราจะเหลือไว้สำหรับเพิ่มใส่หัวเชื้ออันนี้หัวเชื้อเราก็ใส่ประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะนี่ยายเทใส่นี้ไว้แต่สำหรับยายเองเวลาทำคล่องๆแล้วยายเททั้งขวดเลยก็กะเอาแต่ถ้าสมมุติว่าสาธิตให้เพื่อนๆเอาไปทำตามก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะดีที่สุด1ช้อนโต๊ะ2 3 4 5 6ก็ประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะก็จะได้น้ำออกแดงๆหน่อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็เขย่าให้เข้ากันแล้วเราก็ไปตั้งพึ่งแดดอาจจะไปวางแบบนอนๆแบบนี้ก็ได้ค่ะปิดให้แน่นนะคะนอนๆแล้วเรามาเขย่าเช้าๆเรามาเขย่าคลายแล้วก็คลายขวดเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกแก๊สนะคลายขวดเพื่อไม่ให้แก๊สมันทำใ
ขวดตึงเนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้คือถ้าใครมีหัวเชื้ออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีหัวเชื้อเท่าที่ยายเคยทำและเคยบอกกับน้องน้องสาวที่ต่างจังหวัดเขาทำแบบนี้ทำแบบสูตรนี้เหมือนกันแต่เราเพิ่มอีกนิดนึงคือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะอาจจะซื้อน้ำปลาร้าสำเร็จรูปก็ได้ค่ะตีให้เข้ากันไข่เป็ด1ฟองผงชูรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยค่ะเราไม่มีหัวเชื้อนะให้แค่อาหารแล้วทำแบบนี้แต่ว่ามันจะแดงช้ากว่าที่ยายทำแบบนี้เพราะว่าอันนี้เราคือมีหัวเชื้ออยู่แล้วลองทำต่อดูนะคะอีกครั้งนึงอันนี้ไม่ได้เป็นของใหม่นะเป็นของเก่าที่เขาทำกันมานานแต่ยายก็อยากจะบอกต่อว่าสูตรของยายใช้ไข่เป็ดค่ะ1ชั้นโต๊ะค่ะเนี่ยใส่ไปแล้วก็จุลินทรีย์นี่6ชั้นโต๊ะ2 3 4 5 6พอแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาแน่นนะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเนี่ยเขย่าให้เข้ากันแล้วก็วางใครดูนะคะไม่เกิน5วันประมาณ3วัน4วันก็จะแดงแล้วค่ะนะมาทำกันนะคะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเวลาเราใช้ก็ใช้น้ำก็ประมาณ20ลิตรต่อจุลินทรีย์ก็ประมาณสักแค่ไม่กี่ช้อนโต๊ะนะคะประมาณสักไม่เกิน4ช้อนโต๊ะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยคือให้สังเกตดูเวลาเราใส่น้ำไปใช่ไหมเราก็ใส่จุลินทรีย์ให้มันพอแดงเรื่อๆเหมือนน้ำล้างเนื้ออะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนะทุกอย่างของยายที่งามๆอยู่ก็เพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละค่ะมาทำกันนะคะง่ายๆถ้าใครติดขัดยังไงถามมาได้นะคะยายทำมานานแล้วลองผิดลองถูกมาเนี่ยดีที่สุดบางคนใส่หอมแดงใส่นู่นใส่นี่ไม่ต้องเลยแค่ชูรสไข่เป็ดแค่นั้นเองแล้วก็หัวเชื้อถ้าไม่มีหัวเชื้อเพิ่มน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองโอเคค่ะมาทำกันนะคะรักต้นไม้ด้วยกันให้อาหารมันเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ